สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนวิธีการหาเหรียญเพื่อจะขุดนะครับก็คือขุดอะไรดีในช่วงสถานการณ์แบบนี้บิตคอยน์ตกต่ำมากสายขุดก็เหนื่อยกันหน่อยครับต้องหาเหรียญแล้วก็ต้องหาเงินที่ประหยัดค่าไฟหาวิธีการที่จะประหยัดค่าไฟแล้วก็หาเหรียญที่มีราคาแพงๆครับก็ผมไปได้แอปตัวนี้มาครับนี่ครับมันชื่อแอปว่าคอยแคลคูเลเตอร์นะครับก็ลองไปเซิร์ชดูครับตัวไอแอปตัวนี้น่าจะมีเฉพาะของ Android เท่านั้นครับก็ COIN คอยเขียนยังไงวะใช่ป่ะมั่วกันไม่ใช่เว้ยคอยเขียนยังไงวะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งครับนี่ครับคอยแคลคูเลเตอร์ TORS มี S อีกตัวหนึ่งมี S อีกตัวนึงครับเอ้าทำไมไม่เจอวะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งครับแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์เข้าไปเลยแล้วกันในลิงก์ไอลิงก์ใต้คลิปนะครับเดี๋ยวผมจะหาให้เออวะทำไมไม่เจอวะเขียนไม่ถูกอ่ะเนี่ยครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมลองหาก่อนผมก็เพิ่งจะโหลดมาเองแล้วผมเพิ่งจะมาทดลองใช้คอยคัลคูเลเตอร์ก็ถูกแล้วนี่นะทำไมมันหาไม่เจอวะเดี๋ยวผมกดจากคอมพิวเตอร์ครับแล้วให้มันลิงก์เข้ามา COIN คอยTORS ทำไมไม่เจอวะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับให้ผมลองหาก่อนทำไมผมหาไม่เจอวะเดี๋ยวพวกคุณจะหาไม่เจอตามไงครับเดี๋ยวขอเวลาแป๊บทำไมผมหาไม่เจอวะหน้าแรกสำหรับคุณก็ถูกแล้วนี่วะแอปและเกมของฉันติดตั้งแล้วเบต้าห้องสมุดเดี๋ยวทำไมผมหาไม่เจอวะนี่ครับมันต้องเว้นวรรคอ๋อกว่าจะเจอครับเสียเวลามากไป2นาทีชื่อแอปตัวนี้ครับต้องพิมพ์ให้ถูกครับคอยแล้วก็เว้นวรรคแคลคูลเลเตอร์ครับแต่แอปตัวนี้คนดาวน์โหลดไม่เยอะครับแค่พันเดียวแต่ผมบอกให้ว่าประโยชน์มันสูงมากเลยเวลาใช้งานนะครับก็เปิดเข้าไปนี่ครับมันจะเป็นแอปตัวนี้ที่จริงมันมีเว็บไซต์อยู่ผมก็ไปเจอในเว็บไซต์มาแหละแล้วมันก็ให้เราโหลดมาก็คือวิธีการหาเหรียญครับให้เข้าที่ My League ก่อน My League ตรงนี้ครับแล้วมันจะมีให้เลือกว่าไอ้เนี่ย Utificat เราจะเลือกเป็นแบบไหน24ชั่วโมง6ชั่วโมง3ชั่วโมงหรือว่าปัจจุบันนี่ครับผมก็เลือก24ชั่วโมงส่วนตรงนี้ครับ Electric อะไรพีซเนี่ยราคาไพรซ์ให้ใส่เป็น 0.15 นะครับเพราะว่ามันจะเป็นราคาจริงของไฟบ้านเราก็คือปกติมันจะให้มา 0.1 คือมันไม่จริงครับถ้าเราอยากรู้จริงๆให้เราใส่ 0.15 เพราะว่าค่าไฟบ้านเราจะประมาณ 4.5 บาทก็คือเราเอาเนี่ย 0.15 คูณ30เหรียญเนี่ยก็จะเท่ากับค่าไฟ1หน่วยแล้วส่วนตรงนี้ครับก็คือเราก็ไปใส่การ์ดครับสมมติว่าผมมี10606ใบตัวเนี้ย10606ใบผมก็ใส่ตรงช่อง10606ใบไปแล้วจากนั้นเนี่ยผมใส่ไปตอนนี้7ใบใส่แค่6ใบพอแล้วจากนั้นเราก็เลือกที่ GPU ด้านบนนี่ครับด้านบนตรงนี้นี่ครับแล้วตัวโปรแกรมมันก็จะคำนวณให้ก็คือตอนเนี้ยปัจจุบันตัวเนี้ยเหรียญที่มันสำหรับหน้าขุดมันน้อยมากเลยเดี๋ยวผมกลับไปก่อนผมใส่ถูกหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้มันไม่ใช่นี่ครับ10606ใบปึ๊บถ้า24ชั่วโมงที่ผ่านมาครับมันแนะนำเหรียญตัวนี้อยู่โม AC อะไรตัวเนี้ยก็คือ1วันเราจะขุดได้ 2.8 ตัวเนี้ยครับนี่ 2.80 เหรียญครับแต่เมื่อหักค่าไฟแล้วเราก็จะได้แค่ 0.85 เองซึ่งน้อยมากแต่ถ้าเราเลือกเป็นแบบเคยเล่นหรือ3ชั่วโมงเดี๋ยวมันจะมีเหรียญที่มาให้น่าสนใจอยู่
นี่ครับเดี๋ยวผมลองเลือกเป็นเคอร์เรนต์เลยแล้วก็ลองให้มันคำนวณใหม่ตอนนี้ครับมันมีเหรียญไอเหรียญนกนะครับที่ใช้ตัว X16R ขุดเนี่ยมันน่าสนใจมากเลยให้รีบๆขุดนะครับเพราะว่าเราจะได้ถึงวันละ100บาทถ้า100บาทก็ถือว่าโอเคในระดับหนึ่งเลยในช่วงเหรียญตกต่ำนี้ครับสำหรับ10606 6ใบครับอันนี้คือกำไรแล้วนะครับเพราะว่าเราจะขุดได้ประมาณ15เหรียญครับ 5.24 เหรียญแล้วโดนหักค่าไฟไป2เหรียญก็จะเหลือ3เหรียญครับก็ลองใช้ดูครับตัวแอปตัวนี้ไม่ได้ยากอะไรเราสามารถเอามาใช้กับเครื่องขุดก็ได้ครับพวกแอปฟิตต่างๆแต่ผมก็ใช้ไม่เป็นเหมือนกันเพราะว่าผมไม่มีเครื่องพวกนี้หรือว่าเราจะมาดูเหรียญต่างๆอะไรตรงนี้ก็ได้เหมือนกันครับภูต่างๆเหรียญต่างๆแต่ที่สำคัญคือตรงนี้ครับใส่ให้ตรงแล้วก็ใส่จำนวนไปเลยครับ 0.15 เราจะได้ค่าจริงของเป็นเงินที่เราจะได้รับจริงเพราะว่าบางประเทศมันจะค่าไฟจะถูกกว่าโอเคครับถ้าไงถ้าชอบคลิปนี้ก็กดติดตามกดถูกใจหน่อยแล้วกันครับขอบพระคุณอย่างสูงครับส่วนสำหรับตอนนี้นะครับเนี่ยถ้าใครขุด ETH อยู่ก็ดูดีมันได้ 0.8 แต่ถ้าคุณไปขุด X16R นะครับที่เป็นเหรียญนกนะครับเลเวนคอยนะครับที่เป็นนกนะครับก็จะได้สูงหน่อยอยู่ที่ 3.53 เหรียญต่อ1วันนะครับโอเคครับแค่นี้แล้วครับสวัสดีครับ